สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับรายการวัดไตรหินพระสังคมนะครับวันนี้ก็จะพบกับอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สุวิทย์ลุงวิสัยครับจะมาบรรยายเรื่องของเงินสวัสดิการสังคมนะครับเชิญอาจารย์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเมื่อประมาณตั้งแต่ต้นเดือนนี้เป็นต้นมาเนี่ยมีข่าวสารทางหน้าหนังสือพิมพ์หรือทางลายทางเอกสารต่างๆน่าสนใจ ก็คือเป็นเรื่องของยายปวนยายปวนนี่อายุ93ปีแล้วตามเอกสารนะครับท่านได้รับเงินบำนาญตกทอดจากลูกชาย500 5,000 บาทอันนี้เป็นบำนาญตกทอดเนี่ยจะในแง่กฎหมายแล้วถือว่าเป็นเงินที่ความดีความชอบที่ลูกได้ปฏิบัติหน้าที่และตายในหน้าที่นะฮะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่นี่ส่วนหนึ่งนี่เป็นเงินสวัสดิการของผู้สูงวัยตั้งแต่อายุ60ขึ้นไปก็จะได้600 70 80ไปจนถึงพอ90จะได้ 1,000 คุณป้าก็ได้จำนวนนี้2เงินสองกลุ่มนี้รวมกันแล้วได้ประมาณ 6,000 บาททีนี้ปรากฏว่าโดยค่ายการบำนาญเนี่ยเหมือนผมเองก็ได้มีส่วนนี้อยู่ท่านอาจารย์พิชัยก็ได้ส่วนนี้อยู่เหมือนกันเขาบอกห้ามไปรับเบี้ยสวัสดิการของคนสูงอายุนะทีนี้ทางกรมบัญชีกลางเขามีบัญชีของค่ายการบำนาญอยู่แต่ว่าบัญชีของป้าปวนหรือยายปวนเนี่ยมันไม่มีเป็นคนละส่วนคืออบต.หรือหน่วยงานท้องถิ่นเขาก็รายงานไปว่าป้าปวนเนี่ยอายุ60แล้วก็ขอเบี้ยผู้สูงวัยส่วนกรมบัญชีกลางก็ไม่ได้ประสานกับฝ่ายนี้เพิ่งมาค้นพบเมื่อปลายปีนั่นแหละว่าป้าปวนรับเงิน2ส่วนเมื่อรับบำนาญแล้วจะไปรับเงินสวัสดิการคนแก่ไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งพูดง่ายๆว่าชนชั้นในสังคมไทยคนจนเนี่ยชนชั้นเนี่ยเอาแบ่งเป็น3ชนชั้นกันเลย1ชนชั้นสูงชนชั้นกลางและชนชั้นล่างชนชั้นล่างนี่เป็นคนจนรัฐก็ให้สวัสดิการเหล่านี้สวัสดิการที่ป้าปวนหรือยายปวนได้รับเนี่ยมันต่ำกว่าค่าแรงวันละ300นี่ต้องได้เดือนละ 9,000 แต่นี่ได้เพียง 6,000 กว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งน่าสนใจในสังคมไทยน่าสนใจอยู่2เรื่องเรื่องหนึ่งคือการเอกสารเนี่ยไม่สัมพันธ์กันเป็นจ่ายคนละบัญชีทั้งบัญชีเนี่ยไม่สามารถจะดูแลให้ทั่วถึงได้ต่างจากค่าการบำนาญอย่างพวกผมเนี่ยกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบทุกอย่างเลยว่าถ้าฝ่ายค่าการบำนาญนี่จะไปรับเงินสวัสดิการของหน่วยงานไม่ได้พวกเราก็ยอมรับสภาพเราว่าเราบำนาญน้อยแต่ว่าใช้จ่ายประหยัดให้พอเพียงตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเราก็กระเม็ดกระแหมพออยู่ได้แต่ว่าบำนาญพวกเราก็ยังพอลืมตาปากนะครับทีนี้กลับมาสู่ป้าปวนผมเห็นใจนะว่าป้าปวนเนี่ยได้รับเงินสวัสดิการ1,000กว่าบาทแล้วก็ได้รับเงินบำนาญตกทอดของลูกที่ตายในหน้าที่ที่นครราชสีมาเนี่ยได้ไป 5,000 เดิมเขาให้คือให้พ่อโดยแต่พ่อตายไปแล้วก็งดจ่ายก็เหลือ5สรุปแล้วป้าปวนได้ 6,000 กว่าบาทก็ยังมีลูกด้วยมีหลานอีกก็ยังมาทวงหนี้ว่าให้คืนเงิน 1,000 กว่าที่เป็นสวัสดิการของคนแก่เนี่ยผมก็เลยขออนุญาตฝากกลอนไว้ว่าลูกตายจากฝากให้แม่แต่บำนาญ
สวัสดิการกลายเป็นหนี้หนีไม่พ้นยายปวนปั่นป่วนหนี้ซ้อนตอนยากจนรัฐจ่ายคนรวบหลายงานผลานเงินตราคือหน่วยงานต่างๆที่ท่านเป็นรัฐมนตรีท่านเป็นกรรมการต่างๆเนี่ยได้เกินระดับของคืออยู่ในฐานะคนมีอันจะกินแล้วแล้วในสังคมไทยจะอยู่อย่างไรเราไม่ทิ้งกันเนี่ยเรากำลังทิ้งคนจนอยู่เบื้องหลังให้เขาเผชิญชะตากรรมและเป็นคนแก่ด้วยไม่มีโอกาสที่ทำงานลูกสาวก็รู้สึกอายุ62แล้วก็ไปทำงานที่ไหนไม่ได้แล้วยังมีหลานต้องดูแลด้วยแล้วการค้นพบเรื่องการรับเงินบำนาญกับสวัสดิการของคนสูงอายุเนี่ยกรมบัญชีกลางกับหน่วยงานของกระทรวงที่เกี่ยวกับคนสูงอายุเนี่ยเพิ่งมาเจอมันไม่ใช่ความผิดของป้าป้วนไม่ใช่ความผิดของยายป้วนมันเป็นความผิดของหน่วยราชการทำไมจะต้องไปทวงเงินจำนวนนี้คืนด้วยแล้วมนุษย์ที่ทุจริตคดโกงไอ้เรื่องขนแรงงานเถื่อนอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยลอยนวลอยู่แม้แต่กันไปขายแป้งมันที่ออสเตรเลียก็ยังลอยนวลอยู่สังคมนี้มันไม่เป็นธรรมคนที่อยู่ในตำแหน่งมีอำนาจยิ่งรวบหลายตำแหน่งทั้งท่านรองนายกอะไรที่มีอยู่เนี่ยเป็นกรรมการชุดนั้นชุดนี้เอาใจมันสูงกว่าป้าปวนที่จะได้รับด้วยผมอยากเสนอแนะในฐานะศึกษากฎหมายมาเนี่ยเมื่อคุณค้นพบเนี่ยแล้วไม่ใช่ความผิดของป้าปวนไปเรียกคืนทำไมป้าปวนก็ไม่รู้เรื่องไอตัวหนึ่งที่บอกว่าคุณทุกคนต้องรู้กฎหมายรู้กฎเกณฑ์คุณไม่แจ้งให้เขาทราบเมื่อเป็นอย่างนั้นก็เอาถ้าจะไม่ให้เขาก็ไม่ต้องไปทวงหนี้เขาหนี้ตัวนั้นป้าปวนไม่ได้สร้างคุณเป็นคนให้เขาเองแล้วตัวนี้ไม่ใช่ลาภมิควรได้ก็คนอื่นเขาก็ได้อย่างนี้อันนี้เป็นความไม่เป็นธรรมในระบบไม่เป็นธรรมในสังคมท่านรัฐมนตรีหลายคนท่านเป็นกรรมการชุดนั้นชุดนี้เป็นคสช.บ้างอะไรกินทุกตำแหน่งเงินตอบแทนรวมทั้งตัวที่ท่านได้บำนาญด้วยบำนาญก็เป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วว่าต้องให้เราตลอดชีวิตนี่ดังนั้นกรณีเรื่องชนชั้นในสังคมเนี่ยแทนที่รัฐบาลจะไปทวงหนี้ป้าปวนซึ่งป้าปวนไม่ได้ก่อไม่ได้ทำเองไม่ได้ขอเองแต่รัฐบาลเข้าใจรัฐบาลไม่ประสานงานไม่ตรวจสอบทางเอกสารหรือทางไลน์ทางอะไรต่างๆให้ถูกต้องไหนว่าเวลาจะของบต่างๆเนี่ยกดในแอปพลิเคชันอย่างไรเนี่ยทำไมป้าปวนก็ไม่มีอุปกรณ์เหล่านั้นคนก็มีหลายกลุ่มเมื่อไม่รู้เนี่ยจะถือว่าเขามีเจตนาไม่ได้ฉะนั้นขอฝากกระทรวงที่เกี่ยวข้องว่าหนี้ที่ไปทวงป้าปวนเนี่ยต้องระงับแล้วอยากจะฝากฝ่ายกฎหมายด้วยฟ้องศาลปกครองเลยมันเป็นความขัดแย้งระหว่างคนจนที่ได้รับเงินสองส่วนนี้เขาไม่ทราบไอ้นี้ไม่ใช่ข้อแก้ตัวไม่รู้กฎหมายแต่สภาพเป็นอยู่ของสังคมเนี่ยตัวรัฐบาลกรมบัญชีกลางกับการปกครองเกี่ยวกับสวัสดิการของคนแก่เนี่ยกระทรวงเนี่ยไม่ประสานงานกันต่างหากก็ควรจะระงับไปแล้วก็ไม่ต้องไปเก็บไม่ไปทวงหนี้รู้สึกเป็นประมาณ 80,000 แล้วป้าปวนจะเอาเงินไหนไปให้จะฟ้องล้มละลายก็ไม่มีทรัพย์ให้ฟ้องจะไปขังแทนค่าปรับมันก็ไม่ถูกต้องแก่จะเข้าโรงแล้วอย่าไปทำร้ายป้าปวนเลยรัฐบาลต้องยอมรับความที่ไม่ประสานงานของตนเองว่า
ขอเสนอว่าทำดีที่สุดก็อย่าไปทวงหนี้ 80,000 นั่นให้เป็นพับหลายเรื่องแม้แต่รัฐบาลที่ออกให้สัมปทานเรื่องเหมืองทองคำนี่ก็เพื่อช่วยเหลือคนบางคนที่ถูกปรับเงินเป็นหมื่นล้านทำไมช่วยกันได้ประบวนเงินเพียงที่ไปทวงหนี้เขาแล้วก็จนกว่าจะทำละเสร็จร้อยละ 7.5 เนี่ยมันเป็นเรื่องขออนุญาตนะว่าเป็นพฤติกรรมของคนปัญญาอ่อนไม่ควรจะบริหารประเทศชาติประเทศไทยที่สง่างามเป็นประเทศที่เอื้ออาทรมีเมตตากรุณาต่อกันฉะนั้น เรื่องของป้าปวนนั้นไม่ใช่ความผิดของป้าปวนเป็นความผิดของหน่วยราชการก็จะทำวิธีใดเพื่อให้ระงับหนี้ตรงนี้ก็ให้ดำเนินการโดยอ้างว่าป้าปวนเป็นคนที่รู้เท่าไม่ถึงการตามวัยของท่านแล้วยกอย่าไปเก็บหนี้ท่านพร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีสังคมนี้จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแล้วอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่ปล่อยใครอยู่ไว้ข้างหลังโดยเฉพาะคนยากจนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ